You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment สวัสดีบอมแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพรีวิวของตัวกลุ่ม property แต่ว่าก่อนที่จะเข้าพรีวิวอยากขายของนิดนึงนะครับว่านอกจากพรีวิวแล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของช่วง XD สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังในปีที่แล้วนะครับก็ยังมีหุ้นหลายตัวนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็อาจจะมีแรงเก็งกำไรในส่วนตรงนี้เข้ามาได้เพราะถ้าเกิดดู yield เฉลี่ยเนี่ยเป็น current yield เนี่ยมัน 3% บวกลบนะครับบางตัว 4% ด้วยซ้ำไปก็อยากให้นักลงทุนลองเข้าไปดูในแต่ละตัวอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่จะเก็งกำไรกันได้ต่อตัวที่ยังไม่ XD ก็จะมี AP Land and House Origin Q House SC สุภาลัยแล้วก็เสนานะครับตัวที่เรา cover อันนี้ก็เป็นการขายของก่อนซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะว่าเซกเตอร์พี่ปุ๊กเนี่ยนะครับปูนใหญ่เลยติดโตเนี่ย XP ไปแล้วธนาคารของ ICE เนี่ย XP ไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอสังหาของพี่โจจะ XP ด้วยหรือเปล่าโอเคก็สำหรับในส่วนพรีวิววันนี้เรามี2ตัวนะครับเป็น Q House กับตัว Land and House นะครับก็เป็นพี่น้องกัน Q House เนี่ยเราประเมินกำไร Q1 อยู่ที่500ล้านนะครับลดลง 2% year on year แล้วก็ 13% Q on Q คิดเป็นประมาณสัก 21% ของกำไรทั้งปีที่เราประเมินไว้นะครับซึ่งจริงๆอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่กลางๆไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น bottom ของปีแล้วกำไรของ Q เนี่ยน่าจะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆเนี่ยเดิมเราคิดว่า Q House กำไร Q1 จะมากกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่ามาเจอในส่วนของ Equity Income ที่มันต่ำกว่าคาดซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากตัว Land and House Bank นะครับ Land and House Bank กำไรต่ำกว่าที่เราคาดไว้นิดหน่อยนะครับจริงๆไอ้ Non NII เมื่อกี้ก็ฟังบอมแล้วก็ดู Ice มาตลอดเนี่ยไอ้ Non NII ไตรมาส1ของ Land and House Bank ก็เพิ่มขึ้นนะก็เป็นไปตามเทรนด์เลยของตัวอินดัสทรีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้กำไรเขาลดลงเยียร์เยียร์และดึง equity income ของ Q House ลงเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเงินลงกำไรจากเงินลงทุนแล้วก็เงินปันผลของเขาที่ลดลงแล้วก็เขามีการตั้ง provision เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วอยู่เล็กน้อยก็เลยทำให้ในส่วนกำไร Land and House Bank เนี่ยลดลงก็เป็นตัวดึงลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดูตัวนี้เองเนี่ยไปดูในโอเปอเรชั่นอย่างเดียวเนี่ยตัวบ้านของ Q House ในไตรมาส1เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก 7% จากปีที่แล้วนะครับแล้วก็เซฟวิ่งของ SCNA เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของ Gross Profit Margin ที่ลดลงก็ออฟเซตกันไปพอดีนะครับส่วน Q on Q เนี่ยในส่วนของรายได้ที่เราประเมินว่าจะลดลงประมาณสัก 16% แล้วก็ Margin ที่ลดลงเนี่ยก็ทำให้ในส่วนของกำไรเนี่ยลดลง Q on Q นะครับเพราะในภาพรวมๆเนี่ยก็ดูกลางๆไม่ได้ตื่นเต้นแต่ว่าอยากจะ point out นิดนึงสำหรับตัว Q House เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย housing ของเขาเนี่ยเขาเปิดตัวน้อยมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะว่าอยากจะเคลียร์ inventory นะครับโดยเฉพาะตัว Q สุขุมวิทที่ปัจจุบันก็ยังขายได้20%เท่านั้นเอง Q 1ก็ยังขายไม่ได้นะครับเพราะการเปิดตัวโครงการที่น้อยทำให้รายได้บ้านและกำไรจากบ้านเนี่ยลดลงถ้าไปดูกำไรสุทธิของ Q House เนี่ย 70% นะครับมาจาก equity income ซึ่งใน equity income เนี่ย 90% เนี่ยมาจาก Land and House Bank กับ Home Proเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความเบี่ยงของกำไรของ Q House เนี่ยมาจาก2ตัวนี้น่าจะมากกว่าตัว Housing Business ที่ซ้ำไปในระยะนี้นะครับเพราะเนี่ยก็เลยทำให้ Q Home Pro อาจจะดูเหมือนมี impact เยอะกับตัวผลประกอบการของตัว Q House อันนี้ก็คือชี้แจงให้ฟังละกันนะครับโอเคอันนี้ครับใช่เลยครับต่อนะครับถ้าเกิดมาดูอีกตัวนึงก็คือตัว Q Land and House นะครับไตรมาส1เนี่ยเราก็ประเมินกำไรไว้ที่ 1,800 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 34% year on year แต่ว่าลดลง 23% Q on Q จริงๆเป็นตัวเลขที่ดีนะครับเพราะคิดเป็นเกือบ 24% ของสิ่งที่เราประมาณการไว้ทั้งปีโดยในมุม year on year เนี่ยการเติบโตของรายได้จากธุรกิจบ้านเป็นหลักเนี่ยน่าจะเติบโตมา20-30% เนี่ยแล้วก็ดู operating margin ที่ดูจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่าในส่วน economy of scale เนี่ยมันจะเป็นตัว drive ตัว top line แล้วก็ bottom line ตัว bottom line ของตัว land house คือนั้นกำไรที่โตมาจาก operation นะครับในส่วนของบ้านเป็นหลักแม้ว่า equity income land and house ก็จะได้รับผลกระทบจาก land and house bank ที่กำไรลดลง year on year ก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยสัดส่วนของ equity income ของ land and house เนี่ยที่ contribute to bottom line เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 30-35% ซึ่งน้อยกว่าตัว Q house ที่เมื่อกี้บอก 70%ดังนั้นตัวธุรกิจบ้านก็จะมีผลมากกว่าก็เลยทำให้กำไรเนี่ยดูดีนะ
ครับส่วน Q on Q เองเนี่ยไตรมาส4แลนด์แอนด์เฮาส์มีกำไรจากการขายแอสเซทที่อเมริกาเข้าไปไตรมาสนี้ไม่ดีก็เลยไม่มีก็เลยถูกดึงลงมานะครับเพราะฉะนั้นแลนด์เริ่มต้นที่ดีนะครับเราคิดว่าในส่วนของไตรมาสถัดไปเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเกิดเขาโรงแรมธุรกิจโรงแรมเขาเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวตามTourism Business นะครับแล้วก็ในเรื่องโครงการใหม่ที่มีโอกาสที่จะเปิดมากกว่าที่เขาไกด์ไลน์ไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแคทาลิสต์ที่สำคัญนะครับและที่สำคัญแลนด์ปีหน้าเองเนี่ยเรามองกำไรจะเติบโตเยอะเพราะว่าเขาน่าจะกลับมาขายแอสเซทตัวใดตัวหนึ่งของเขาออกไปจากปีนี้ที่ไม่มีนะปีหน้าเนี่ยแลนด์จะเป็นตัวหุ้น property ที่ค่อนข้างโดดเด่นในแง่ของ earning growth พี่โจครับถามนิดนึงครับสรุปแล้วคือเราจะครบ3 4สัปดาห์หรือ1เดือนในเดือนเมษายนของ Third Wave แล้วเนี่ยกลุ่มอสังหานี่ฟีดแบคอย่างไรบ้างครับพี่ครับจริงๆตอนนี้มันยังตอบยากมันยังมิกซ์อยู่เพราะว่ามันมีเรื่องสงกรานต์เข้ามาเกี่ยวข้องและสงกรานต์ปีนี้ไม่เหมือนสงกรานต์ปีที่แล้วสงกรานต์ปีนี้เองยังมีคนไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดได้เยอะแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเลยหยุดหมดเลยเพราะปีที่แล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์เชิงบวกว่าไม่ไปต่างจังหวัดไม่ไปต่างประเทศก็ไปซื้อบ้านกันแต่ว่าปีนี้เองเนี่ยไอ้ตัวเลขตัวนี้มันซอฟต์ลงไปนะครับเพราะเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยในเบื้องต้นกับหลายๆที่3วีคที่ผ่านมาเนี่ยยอดมันพอๆกันกับ Q1 แต่ว่าไม่ได้ดีเท่ากับปีที่แล้วครับโอเคครับพี่โจครับแล้วจากนี้เนี่ยอสังหามันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับพี่นอกเหนือจากผลประกอบการปันผลเนี่ยมันจะมีเรื่องของความชัดเจนของเรื่องต่างชาติใช่ไหมครับพี่โจมันถึงไหนแล้วครับตอนนี้รัฐบาลเราคุยกันถึงไหนแล้วครับพี่ก็อย่างที่เราคุยกันไปรอบก่อนแล้วเราเชื่อว่าทางรัฐมนตรีน่าจะเป็นการโยนหินถามทางออกมานะครับในรอบที่แล้วเนี่ยบอกว่าจะมีการเข้าที่ประชุมสบสเนี่ยช่วงปลายเดือนนี้และหลังจากนั้นจะเข้าครม.ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้านะครับเรายังไม่ได้เห็นอเจนดาตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นวีคนี้หรือว่าเลื่อนไปเป็นต้นเดือนหน้าก็เดี๋ยวเราติดตามตรงนี้กันแต่เราเริ่มเห็นละว่าไอหินที่เขาโยนออกไปเนี่ยมันเริ่มมีเสียงจากผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาทั้งในเรื่องของนายกสมาคมอสังหาต่างๆหรือว่าเป็นนักวิจัยหรือว่าเป็นเอเจนต์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็โอเคละเห็นด้วยว่ามันจะช่วยเพิ่มในแง่ของความสามารถในการขายให้กับ developer แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเสียงดังนิดนึงเนี่ยจะบอกว่าการทำลักษณะเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ทำได้ยากคือมันไปอินโวลกับกฎหมายที่มันอาจต้องมีการแก้ไขอาจจะไปติดขัดกับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรทํานองนี้นะในพรบคอนโดไม่ให้ทําการถือกรรมสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วก็เหมือนที่เราคุยให้ฟังไปรอบที่แล้วครับว่ามันก็มีข้อมูลออกมาเหมือนกันว่าไอ้คอนโดที่ปัจจุบันนี้ขายไปถึง 49% เนี่ยมีไม่เยอะนะครับเป็นสัดส่วนน้อยมากๆเลยเพราะการขยายตรงนั้นไปอาจจะไม่ได้ช่วยหรือเปล่านะครับสําหรับในส่วนของภาพรวมอสังหาเพราะฉะนั้นไปปรับอันอื่นแทนจะดีไหมซึ่งก็กลับมาเรื่องเดิมๆนะครับว่าปรับยกเลิก LTV เป็นการชั่วคราวหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นการมีโครงการบ้านดีมีดาวซึ่งรัฐบาลสนับสนุน เงินให้ 50,000 บาทสำหรับคนซื้อทุกระดับราคาอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นเทจที่เยอะหรือว่าเป็นการขยายแบนการลดค่าโอนและจดจำนองจากปัจจุบันนี้ที่แคปไว้ที่ต่ำกว่า3ล้านบาทเนี่ยให้ขยายเพิ่มขึ้นไปเป็น5ล้านหรือว่าทุกระดับราคาเลยมันจะทำให้คนที่ซื้อบ้านเนี่ยมันได้เบเนฟิตครบถ้วนทั่วหน้ากันแล้วก็จะเป็นการซัพพอร์ตในส่วนของอินดัสทรีในภาพรวมโดยที่ไม่ต้องไปแก้ในส่วนของกฎหมายซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ทำได้เลยมากกว่าหรือเปล่าเพราะเนี่ยตรงนี้เราเชื่อว่ารัฐบาลคงกำลังเก็บข้อมูลอยู่นะครับว่าอะไรเป็นอะไรที่ทำง่ายที่สุดแล้วก็น่าจะเอฟเฟกตีฟที่สุดในส่วนของการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่โจมากครับ